ทั้ง3คนเนี่ยร่วมกันนะครับร่วมกันเรียกรับนะครับหลังจากที่รับแจ้งเนี่ยทางชุดทํางานเค้าก็สืบสวนนะก็เท่าที่ผมดูคร่าวๆก็มีความสัมพันธ์กันพอสมควรอยากให้ท่านช่วยขยายความในเรื่องของแก๊งคุณศรีสุวรรณเนี่ยที่ว่าสามผู้ต้องหานะมีความสัมพันธ์อะไรกันและบทบาทหน้าที่ของคุณศรีสุวรรณคุณเจ๋งและคุณผู้หญิงนะมันมีรูปแบบยังไงครับก็จริงๆเมื่อวานน่าจะมีแถลงข่าวไปแล้วแต่เดี๋ยวผมจะทวนคร่าวๆสักรอบนึงนะครับก็คือจริงๆเรื่องนี้มันเริ่มก่อวอร์ดมาตั้งแต่ปี66นะครับต้นปีนะครับก็คือหมายถึงว่ามีเริ่มมีหนังสือร้องเรียนบัตรสนเทศอะไรต่างๆนะครับช่วงปลายปีเนี่ยก็เริ่มเท่าที่เป็นข้อมูลที่ได้รับแจ้งมานะครับก็คือเริ่มมีการไปคุยไปเรียกรับไปอะไรต่างๆนะครับซึ่งมีพยานหลักฐานพอสมควรนะครับใครคุยกับใครครับท่านที่บอกว่าไปคุยก็เป็นกลุ่มที่เป็นคดีนี่แหละครับก็ต้องก็ลองจินตนาการดูว่าใครคุยกับใครอะไรไงในเนื้อสำนวนผมคงมาเปิดไม่ได้นะครับก็เอาเป็นว่าก็คือกลุ่มกล่าวหาแจ้งว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการไปเรียกรับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ประมาณต้นปีที่ผ่านมาปีนี้นะครับก็คือประมาณ4มกราคม67เนี่ยทางกลุ่มผู้กล่าวหานะครับก็ได้มาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจปปป.นะครับในการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหานี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปปป.ก็ได้ทำงานสืบสวนสอบสวนนะครับจนกระทั่งได้พยานหลักฐานพอสมควรนะครับแล้วก็ไปขออนุมัติออกหมายจับจากศาลซึ่งศาลก็อนุมัติออกหมายจับทั้ง3หมายนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการจับกลุ่มเมื่อวานนี้ครับกลับมาตอบคำถามว่า3คนเกี่ยวกันยังไงเท่าที่ดูเนี่ยนะครับก็คือผมว่าสื่อก็ทำไปแล้วอย่างเช่นเขามีการไปแถลงข่าวด้วยกันอะไรต่างๆหลายครั้งหลายหนนะครับก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ลักษณะนั้นนะครับส่วนผู้หญิงคนก็น่าจะมีความสนิทกับเท่าที่จากข้อมูลที่ได้มาก็เหมือนเขาพูดว่าเป็นเลขานะครับก็จะเป็นคนสนิทส่วนตัวของคุณเจ๋งใช่ไหมครับประมาณนั้น3คนนี้ฮะที่บอกว่ามีบัญชีม้าแล้วก็กล่าวอ้างถึงผู้ใหญ่บางรายเนี่ยตรงนี้เรามีการสอบสวนเพิ่มเติมผู้ต้องหาเขาให้การว่ายังไงบ้างครับท่านตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยได้รับการประกันตัวไปแล้วนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกคนนะครับทั้ง3คนปฏิเสธแล้วก็บอกว่าจะขอทำคำชี้แจงมาในวันหลังยังไม่ขอให้การโดยละเอียดนะเมื่อวานนี้ครับแต่เพราะว่าเมื่อวานมีการสอบสวนประมาณกี่ประเด็นได้ครับท่านก็นี่เขาตอบแค่นี้มันก็คือไม่ได้ลงประเด็นละคือหมายถึงว่าเขาก็สอบ1ก็คือปฏิเสธนะครับ2ก็คือเขาขอให้การโดยเขาได้ทำเป็นรายงานชี้แจงมานะครับเขาขอเวลาไปเตรียมคำให้การก่อนหมายความว่าใน9ชั่วโมงคือพนักงานสอบสวนได้มีการสอบถามประเด็นแต่เขาไม่ขอให้การอะไรใช่ไหมเขาขอให้การแบบนี้ว่าเขาขอไปทำคำให้การของเขาแล้วค่อยกลับมาใหม่ยังไม่อยากเปิดตอนนี้แล้วกันนะครับมันเป็นเรื่องรายละเอียดนะครับก็เป็นว่าเขาก็เจอพยานหลักฐานเลยพอสมควรเห็นความสัมพันธ์ของทุกๆคนนะครับแล้วก็เอาพยานฐานทั้งหมดเนี่ยไปขอหมายจับจากศาลซึ่งศาลก็อนุมัตินะครับแสดงว่าหลักฐานที่ตำรวจไปขอศาลออกหมายจับเนี่ย3คนเนี่ยมีความสัมพันธ์ในเรื่องของหลักฐานที่เป็นเส้นเงินชัดเจนเลยใช่มั้ยฮะว่ามีความผิดเกี่ยวข้องกับการเรียกรับให้สตางค์150,000ก้อนแรกก็มีพยานหลักฐานหลายอย่างแล้วกันนะครับเป็นหลายอย่างทั้งเรื่องของเส้นเงินเรื่องของคลิปเสียงเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็มีหลายอย่างการขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่าจะมีออกหมายจับเพิ่มเติมด้วยตรงนี้มีความชัดเจนยังไงบ้างครับก็อันนี้คงให้เวลาเจ้าหน้าที่เขาทำงานก่อนนะครับแล้วก็รายละเอียดผมอยากให้ถามท่านรองจรูญเกียรติเพราะท่านรองจรูญเกียรติเป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้
รวมถึงท่านผู้การปปปนะครับคุณผู้หญิงเนี่ยเขาโดนข้อหาเนี่ยพฤติกรรมเขาโดนยังไงอ่ะก็ไปร่วมกันไปร่วมกันเรียกสตังค์เลยหรือว่ายังไงอ่ะท่านก็ถูกกล่าวหาประมาณนั้นนะครับร่วมกันทั้งหมดไปร่วมกันครับคือคุณผู้หญิงเนี่ยไปเรียกสตังค์อธิบดีหรือว่าไปเรียกสตังค์ภรรยาท่านอธิบดีในรายละเอียดผมคงไม่ไปพูดถึงขนาดนั้นเนื่องเป็นว่าเขามีการกล่าวหาว่าทั้ง3คนร่วมกันนะครับร่วมกันเรียกรับนะครับนอกเหนือจากที่ว่าคุณศรีสุวรรณกับคุณเจ๋งรู้จักกันในกรณีเรื่องแถลงข่าวความสัมพันธ์อื่นมีไหมเรื่องสตังเส้นสตังอะไรเนี้ยเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยมันถึงกันไหมจากการที่มีการโอนจากผู้เสียหายไป150,000เนี่ยตำรวจมีข้อมูลตรงนี้ไหมครับก็หลังที่รับแจ้งเนี่ยทางชุดทำงานเขาก็สืบสวนนะก็เท่าที่ผมดูคร่าวๆก็มีความสัมพันธ์กันพอสมควรครับผมว่าเขาให้การอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้าที่ตำรวจมีหน้าที่รวบรวมพยานฐานทั้งหมดนะครับนำส่งอัยการไปสู่ศาลนะครับการที่อยู่ในชั้นตำรวจก็ไม่ได้หมายว่าเขาต้องมีความผิดแน่ๆนะครับแต่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยเราต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับแต่ที่จากที่ดูพยานหลักฐานเบื้องต้นก็มีพยานหลักฐานที่ค่อนข้างแน่นพอสมควรนะครับก็เรียนว่าตำรวจก็จะใช้ความยุติธรรมนะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็นำส่งตามกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็เขาอยากให้การอะไรเราก็ยินดีรับทั้งหมดไม่ว่าจะขอเป็นธรรมจะให้การเรื่องไหนอะไรไงเราพร้อมสอบทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหายืนยันว่าให้ความเป็นธรรมแน่นอนนะครับซึ่งในปัจจุบันเลยไม่ใช่ทั้งหมดครับใครเป็นนั่นก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมไม่เป็นระบุชื่อใครดีกว่าถ้าผมเนี่ยถามเรื่องประเด็นที่เรื่องเงินจากผลการสอบปากคำเมื่อคืนนะฮะทางศรีสุวรรณได้ให้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่เงินนะครับก็แบบพอมาแขวนหน้าบ้านแล้วเห็นว่าเป็นเงินผิดกฎหมายอะไรเงี้ยก็เลยคิดอะไรเงี้ยมีประเด็นนี้การสอบปากคำคือพนักงานสอบสวนเราเนี่ยก็สอบทั้งหมดนะทุกประเด็นในเรื่องการแจ้งข้อเท็จจริงแจ้งอะไรต่างๆนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างแล้วก็ได้สอบสวนปากคำทั้งหมดซึ่งผู้ต้องหาเขาก็ให้การบางส่วนไม่ให้การบางส่วนครับส่วนในเรื่องรายละเอียดว่าเขาให้การว่ายังไงเนี่ยก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยว่าเขาอยู่ในสำนวนดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ